็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะแล้วนี่นะคะทุกคนถ้าจีลงรอบ2ก็จะปกปิดประมาณนี้เลยนะคะใช้ได้ในทุกๆวันนะคะแบบใครที่ไม่ชอบลงแป้งก็สามารถใช้ได้ใน everyday look ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับซีแล้วนะคะในซีมิน Channel ค่ะวันนี้นะคะซีก็จะมารีวิวคุชชั่นนะคะที่มีความแบบว่าน่ารักแบบ10 ๆไปเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ Innisfree No Sebum Powder Cushion นะคะจะเป็นไลน์ลิมิเต็ดนะคะของตัว Notched X No Sebum Cushion นะคะอันนี้นะทุกคนคืออันนี้นะคะที่ซีอยากมารีวิวเพราะว่าเห็นแพ็คเกจแล้วคือแพ็คเกจมันน่ารักมากๆนะคะก็เลยอยากรู้ว่าแพ็คเกจมันน่ารักแล้วข้างในจะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านะคะก็เลยอยากจะมารีวิววันนี้ให้ทุกคนฟังกันนะเผื่อคนที่แบบว่าแพ้แพ็คเกจน่ารักเหมือนซีก็จะได้ไปซื้อตามกันได้นะมาค่ะทุกคนเราจะมาลองคุชชั่นน้องหมีชมพูกันนะคะก็เป็นรุ่น No Sebum Powder Cushion นะคะของ Innisfree เนาะก็จริงๆไม่อยากจะใช้เลยนะคะเพราะว่าแบบน้องน่ารักอะไม่อยากใช้น้องนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เนาะไม่งั้นจะเสียของนะคะซีใช้เป็นเบอร์ 21N นะคะก็จะเป็นโทนเนเชอรัลนะคะเนี่ยทุกคนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมมีความแบบแค่พัฟก็คือชนะเลิศไปแล้วนะคะนี่ดูพัฟคือพัฟน่ารักมากทุกคนไม่อยากให้น้องเปื้อนเลยอะแล้วก็นี่นะคะพัฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีลูกพูนๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆเนาะเปิดออกมานี่เป็นหน้าน้องยิ้มนะคะคนไม่อยากจะแกะน้องเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวซีจะให้ดูผิวก่อนนะคะซีนะคะด้านนี้คือแบบรอยสิวเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรด้านนี้นะคะก็มีนิดนึงนะจะเป็นแบบรอยแดงๆมากกว่าด้านนี้จะเป็นรอยสิวเยอะกว่านะคะก็เดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าจะปกปิดได้มากน้อยขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวซีจะลงอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะข้างนี้นะจะมีรอยเยอะมากนะคะจะมาดูกันว่าจะปกปิดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะที่ว่าปกปิดก็โอเคอยู่นะพวกรอยแดงอะไรเงี้ยปกปิดดีเลยนะคะแต่ว่าพวกรอยดำอะไรเงี้ยมันอาจจะยังปิดไม่ค่อยได้มิดเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเนื้อคูชั่นแมทไปกับหน้าเลยทุกคนแล้วก็มีความบางเบาไม่หนักหน้านะคะและนี่นะคะก็คือเลเยอร์แรกที่ซีทาทั้งหน้าทุกคนของ No Sebum Powder Cushion อันนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าหน้ามีความแบบขาวกว่าคอนิดนึงนะคะแต่จริงรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารอสักพักนึงนะคะน่าจะมีความแบบว่าดรอปลงให้เข้ากับสีผิวตัวเองมากขึ้นนะคะตอนแรกคือทาออกมาคือมีความวอกมากนะทุกคนแล้วก็เรื่องรอยนะปกปิดค่อนข้างโอเคนะคะพวกรอยแดงอะไรเงี้ยเอาอยู่แต่ว่าพวกรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่านี้นะคะซีลงแค่รอบเดียวนะคะถ้าเกิดซีลง2ชั้นอาจจะปกปิดได้กว่านี้งั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าจะปกปิดได้น้อยขนาดไหนนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าซีลงรอบ2ก็จะปกปิดประมาณนี้เลยนะคะก็มีความแบบปกปิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีความแบบหนักหน้าหรือมีความแคร็กเลยอ่ะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะเรื่องการปกปิดนะคะเป็น medium coverage แล้วกันนะคะแล้วก็สามารถบิวได้ไม่แบบหนักหน้าอะไรนะแล้วเราก็จะมาพิสูจน์ความแบบแมตติดทนนะคะของคุชชั่นอันนี้นะคะว่าจะมีความติดแมสติดทิชชู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวซีจะใช้ทิชชู่นะคะมาแบบอังที่หน้านะทุกคนก็คือมาซับที่หน้านั่นแหละว่าเป็นยังไงนี่นะคะบอกว่าไปเน้นๆเลยทุกคนนี่นะทุกคนไม่มีรองพื้นคุชชั่นออกมาเลยนะมีแต่ลิปนะคะที่ติดออกมานะทุกคนมาอีกข้างหนึ่งนะคะเนี่ยทำให้แบบเห็นเลยชัดๆเลยนะคะว่านี่ไม่มีรองพื้นติดออกมาเลยทุกคนก็มีความแมทไปกับหน้าดีแล้วก็มีความเบาสบายหน้ามากๆนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูฟินิชลุคกันนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงเนาะตอนที่แบบแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือฟินิชลุคนะคะที่ซีไปแต่งหน้ามานะคะซีแค่ไปเขียนคิ้วทาตาปัดมาสคาร่าปัดแก้มแล้วก็ทาลิปเฉยๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนดูกับเราเองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นนะคะคิดว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวซีนะคะเรื่องความปกปิดนะคะซีให้3เต็ม5นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความปกปิดได้โอเคอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องรอยสิวรอยแดงอะไรเงี้ยก็
ค่อนข้างเอาอยู่นะคะแบบรอยแดงอะคือได้นะคะแต่ว่าพวกรอยดำชัดๆอะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ได้ปกปิดมากนะคะส่วนเรื่องความเบาบางสบายหน้านะคะซีให้5เต็ม5นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีความเนื้อหนาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความแมตต์เกินไปทุกคนกำลังดีเลยนะคะใครที่มีผิวหน้าแห้งหรือว่ามีผิวผสมนะคะก็ไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะคะก็โอเคแล้วนะคะส่วนเรื่องความคุมมันนะคะซีย์ยังไม่ให้คะแนนแล้วกันนะเพราะว่าซีย์ยังไม่ได้ลองอยู่ทั้งวันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องเนื้อคุชชั่นนะคะซีย์ขอให้คะแนน4เต็ม5นะคะค่อนข้างชอบเลยนะไม่มีความแมตต์เกินไปแล้วก็ไม่มีความฉ่ำวาวเกินไปนะก็รู้สึกว่าใช้ได้ในทุกๆวันนะคะแบบใครที่ไม่ชอบลงแป้งก็สามารถใช้ได้ใน everyday look ได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะเรื่องแพ็กเกจนะคะซีให้ไปเลยนะคะ5เต็ม5นะคะเพราะว่าแพ็กเกจน้องน่ารักมากนะคะคือจะมีทั้งหมด3สีนะคะของซีเป็นสีชมพูนะคะเป็นของเบอร์21นะคะเกิดเบอร์23ก็จะเป็นสีมิ้นท์เป็นสีอะไรอย่างงี้ก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะตัวแพ็กเกจจิ้งอันนี้นะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวรีฟิลเป็นกล่องอะไรอย่างงี้นะคะทุกอย่างทำมาจากวัสดุรีไซเคิลหมดเลยนะทุกคนก็คือรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะแล้วมีความรักโลกนะคะแล้วก็ยังมีความแบบน่ารักคิ้วๆอย่างนี้ด้วยนะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นคะแนนที่ซีให้สำหรับตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็ซีค่อนข้างจะชอบกับตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วใครนะคะที่มีผิวหน้าเหมือนซีนะคะที่จะมีผิวผสมแล้วก็มีพวกเรื่องรอยต่างๆอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มากนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะ Innisfree No Sebum Powder Cushion นะคะก็คือถือว่าใช้ได้ใน Everyday Look เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ซีด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะอยากให้ซีรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวซีจะรีวิวให้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ซีไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ